สวัสดีค่ะวันนี้นะคะที่มีการประชุมกันนะคะเป็นการตัดสินค่ะของศาลรัฐธรรมนูญนะคะปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีมติออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ5-4ค่ะถอดถอนคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรีนะคะก็เลยมีผลทำให้หุ้นไทยค่ะที่มีการปรับตัวลดลงทั้ง1%กว่าๆนะติดลบไปถึง13.84จุดนะคะตอนนี้สิ่งที่เราอยากจะวิเคราะห์กันต่อนะคะว่าปัจจัยนี้เนี่ยมันจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลระยะยาวมากน้อยแค่ไหนหรือระยะสั้นที่เราเห็นเนี่ยที่ตลาดหุ้นดิ่งลงไปถึง13จุดมันเป็นสิ่งที่จบแล้วสำหรับระยะสั้นๆสำหรับตลาดหุ้นไทยแต่สิ่งที่จะทำให้กินระยะเวลายาวนานก็คงไม่พ้นเรื่องของเศรษฐกิจนะคะที่อาจจะมีผลทำให้กดดัชนีตลาดหุ้นไทยหรือไม่ค่ะวันนี้นะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและนักกลยุทธ์บริษัทหลักทรัพย์ UOB เคห์เหียนประเทศไทยจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณกิตพลครับสวัสดีครับพี่นาวสวัคสรัดบีสควรััสดีคุณครับสวัสดีท่คาน่ดะีครับสวาัสดีคคุรณับกิตพลอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์ตลาดไหมคะเนี่ยเพราะเราคิดกันว่าเอ๊ะส่วนใหญ่เสียงส่วนใหญ่เราคิดว่าทุกคนคิดว่าน่าจะรอดนะภาวะในเศรษฐกิจแบบนี้ก็ไม่อยากจะให้มีความวุ่นวายทางการเมืองเกิดขึ้นครับพอดีผมคิดว่าเสียงก็คือประมาณก้ำกึ่งนะครับเพราะว่าคนที่คิดว่าอภินิหารอะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยก็มีเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคนที่คิดว่าจะรอดส่วนใหญ่ก็คือคนที่มีหุ้นอยู่เพราะว่าส่วนใหญ่เราก็จะเอาใจช่วยนะครับว่าขอให้มันเกิดเหตุการณ์ที่มันเป็นภาพบวกหรือว่าไม่กระทบกับภาพของด้านการลงทุนนะครับแต่ว่าเราก็เห็นแล้วว่าจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับว่าศาลท่านว่ายังไงนะครับอืมค่ะคุณกิตพลมองจากนี้ไปยังไงบ้างคะอันนี้เป็นเพียงแค่ผลกระทบแบบระยะสั้นๆก็คือเราเห็นฟีดแบ็กของตลาดเนี่ยติดลบทันทีนะคะจากที่อยู่ประมาณ1,300กว่าลงดิ่งลงมาเหลือ1,280จุดอันนี้คือถือว่ารับข่าวไปจนเกลี้ยงหรือยังคะก็ผมคิดว่าเกือบน่าจะประมาณมากกว่าครึ่งแล้วนะครับทีนี้ถามว่าถ้ามันจะบอกว่ามันจะยาวหรือจะสั้นเนี่ยจริงๆก็คือต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าตลาดทำไมถึงลงแรงตลาดกลัวอะไรนะครับอันที่หนึ่งเลยผมคิดว่าความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่ตลาดกลัวหรือตลาดกังวลก็คือตลาดไม่มั่นใจว่าพอมีการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ตามมาบ้างนะครับซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ตามมาได้เนี่ยในกรณีที่หนึ่งก็คือว่าจะมีการยุบสภาหรือเปล่านะครับกับในกรณีที่สองก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีสมมติไม่ยุบนะครับเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีเนี่ยแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะมาจากพรรคเพื่อไทยไหมนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแต่มาจากพรรคอื่นซึ่งลือๆกันนะครับถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นเนี่ยแล้วมาตรการที่เป็นจุดขายสำคัญหรือเป็นคำสัญญาตอนหาเสียงเนี่ยจะยังคงอยู่ต่อนะครับหรือว่าจริงๆแล้วจะถือโอกาสในการที่จะเปลี่ยนแปลงจะมีการจัดลำดับความสำคัญของการดำเนินมาตรการใหม่หรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยดังกล่าวคือสิ่งที่ตลาดกลัวนะครับเรามาสังเกตเห็นก็ได้ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยตลาดลงไปประมาณสัก10กว่าจุดนะครับซึ่งก็ประมาณตีว่าประมาณ 1% นิดๆนะครับแต่เราจะเห็นเลยว่าหุ้นในกลุ่มที่ลงแรงมากๆ 4-5% วันนี้คือหุ้นในกลุ่มของทางด้านค้าปลีกนะครับอาจจะเพราะว่าด้วยความที่ค้าปลีกเองก็ถูกคาดหวังว่าจะเป็นคนนึงที่ได้ประโยชน์หรือผลดีจากมาตรการดิจิตอลวอลเล็ตก็นั่นที่จะเยอะนะครับทีนี้พอมีความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นกับการดำเนินนโยบายหรือการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยก็ทำให้ตลาดเนี่ยตอบรับเป็นลบค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ในเวลาที่รวดเร็วนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยอันที่หนึ่งเราก็มองว่าถ้ามาวิเคราะห์นะครับผมคิดว่าในปัจจัยที่หนึ่งก่อนนะครับว่ายุบหรือไม่ยุบเนี่ยเราคิดว่าไม่น่าที่จะยุบนะครับถามว่าจริงๆทำไมคนกลัวว่าจะมีการยุบก็อาจจะมีคนมองว่าอาจจะมีการยุบเพื่อใช้จังหวะที่เขาเพิ่งยุบพรรคนะครับก้าวไกลแล้วก็กลายเป็นพรรคประชาชนเนี่ยถ้าเลือกตั้งตอนนี้เนี่ยอีกพรรคนึงอาจจะทำอะไรไม่ทันลงสมัครไม่ทันหรือเปล่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ง่ายครับเพราะว่าในกรณีของการยุบสภาเนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของตัวเงื่อนไขการเป็นสมาชิกพรรคใหม่เนี่ยต้องการแค่30วันเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าพอยุบปุ๊บส่งเรื่องไปกกต.นะครับกกต.ใช้เวลาภายใน5วันก็จะมีการประกาศเลือกตั้งใหม่ภายใน 45-60 วันซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็เป็นระยะเวลาที่มากเกินกว่าที่มันต้องการ requirement ในการที่เป็นสมาชิกพรรคเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้ายุบแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะบล็อกไม่ให้พรรคประชาชนเนี่ยลงสมัครแข่งได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้เราก็คิดว่ามันคงจะไม่มีการยุบสภานะครับไม่นับว่าจริงๆแล้วหลายคนหลายพรรคเองก็คงไม่ได้อยากจะแข่งขันที่สำคัญคือในสภาวะที่พรรคการเมืองที่เป็นฝั่งของทางด้านขั้วอำนาจรัฐบาลเนี่ยกลุ่มอำนาจหรือกลุ่มกลไกในการควบคุมคะแนนควบคุมอำนาจรัฐไว้ได้แล้วเนี่ยการจะยุบสภาในตอนนี้ก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเท่าไหร่นะครับ
ทีนี้มาดูความกังวลที่2ก็คือความกังวลเรื่องของการเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเรามาดูแล้วเนี่ยวันนี้ถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยจะยังมีแคนดิเดตเหลือ2คนเนี่ยแต่เราก็จะพบว่าก็อยู่ในจุดที่จริงแล้วเราก็ไม่มั่นใจว่าจะเห็นการผลักดันทั้ง2ท่านนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าทั้ง2ท่านเนี้ยถึงแม้ว่าจะต้องบอกว่าในท่านนึงก็อาจจะต้องการประสบการณ์มากขึ้นในการที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้อีกท่านนึงก็ต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับดังนั้นก็แปลว่าโอกาสที่มันจะเปลี่ยนเป็นนายกจากพรรคอื่นเนี่ยก็มีสูงขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเป็นนายกจากเป็นพรรคอื่นปุ๊บเนี่ยสิ่งที่คนไม่แน่ใจก็คือว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายหรือเปล่านะครับนะจะต้องบอกว่าอันนี้เป็นปีกเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับผมคิดว่าไอ้ผัดปัจจัยปีกย่อยอย่างเช่นการที่จะถือโอกาสนี้ในการที่จะปรับโควต้าพรรคร่วมจะมีการที่พรรคบางพรรคอาจจะแตกเป็น2ส่วนนะครับอยู่รัฐบาลบ้างไปฝ่ายค้านบ้างหรือจะดึงฝ่ายค้านบางพรรคมาร่วมหรือเปล่าเนี่ยอันนั้นเป็นส่วนปีกย่อยเลยแต่ถ้าเราดูเราก็จะเห็นว่าองค์ประกอบใหญ่ของรัฐบาลเนี่ยการที่จะฟอร์มรัฐบาลในปัจจุบันซึ่งเราเห็นแล้วว่าพรรคที่มีคะแนนเกิน100พรรคเนี่ย100คะแนนเนี่ยมี2พรรคซึ่งพรรคนึงเนี่ยยังไงก็คงถูกโดดเดี่ยวอยู่แล้วนะครับดังนั้นการจะตั้งรัฐบาลได้ก็ต้องมีแกนนำที่มาจากพรรคเพื่อไทยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เชื่อว่าด้วยการที่ยังคงเป็นแกนนำอยู่ไม่ว่าจะมีตำแหน่งนายกหรือไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอยู่ในภายหลังจากนี้ก็ตามเนี่ยสิ่งที่มันจะต้อง deliver ก็คือเรื่องของตัว political commitment นะครับมาตรการสำคัญที่ใช้ในการหาเสียงอย่างเช่น digital wallet เนี่ยผมคิดว่าถ้ามันไม่เหลือบากกว่าแรงจริงๆยังไงก็น่าจะเห็นการผลักดันต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็มองว่าเมื่อไหร่ก็แต่ที่มันมีความชัดเจนนะชัดเจนว่านายกจะเป็นใครกระบวนการตั้งนายกใช้เวลามากมายแล้วก็พรรคเพื่อไทยยืนยันที่จะเดินหน้าโครงการสำคัญสำคัญต่างๆที่เป็นนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องเนี่ยถ้าทุกอย่างมันถูกคอนเฟิร์มแล้วผมคิดว่าความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนที่มันจะเกิดขึ้นกับตลาดเนี่ยก็จะลดลงอย่างมีแน่สำคัญนะครับดังนั้นเราก็มองว่าถ้าจะผันผวนผมก็ยังคงมองว่าอาจจะเป็นภาพของความผันผวนในระยะสั้นครับค่ะแสดงว่าคุณกิตพลมองว่ารับข่าวไปเกินครึ่งแล้วใช่ไหมคะตลาดหุ้นไทยที่วันนี้ดิ่งลงมา13จุดเนี่ยใช่ครับก็ต้องบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจริงๆแล้วความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นได้ยากมากๆก็คือเรื่องของการยุบสภานะครับแต่อย่างไรก็ตามต้องอธิบายนิดนึงว่าถ้ามันเกิดการยุบสภาขึ้นมาจริงภายในช่วงเวลาตรงนี้อันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญมากๆนะครับแล้วก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันลากยาวเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราไปดูแล้วรัฐมนตรีปี60นะครับปัญหาอย่างนึงก็คือว่ากลไกในการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันใช้เวลานะครับตั้งนายกตั้งทางด้านของตัวครม.ด้วยนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในการเลือกตั้งตอนสมัยปี2019เนี่ยเราเลือกตั้ง2019พอ2020เนี่ยปีแรกหลังการเลือกตั้งเนี่ยงบประมาณทำไม่ทันนั่นก็เลยกลายเป็นว่าปีนั้นเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้ามากการฟื้นตัวก็เลยไปเห็นจริงๆเนี่ยในปี2021นะครับรอบนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราเลือกตั้งตอนปี2023นะครับแต่ว่าวิบากเนี่ยมันต่อเนื่องมาถึง2024กลายเป็นว่าปี2024เนี่ยเราเบิกจ่ายงบประมาณได้ล่าช้ามากๆเลยนะก่อนจะมาเบิกได้ก็ประมาณกลางๆปีไปแล้วนะครับก็เลยทำให้ว่าภาพของการฟื้นตัวเนี่ยมันดีเลย์แล้วก็จะฟื้นจริงๆก็คือครึ่งหลังปีนี้ครับไปถึงปีหน้าดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คนกลัวที่สุดหรือผมคิดว่าความเสี่ยงสำคัญที่สุดก็คือว่ายุบสภาหรือไม่ยุบนะครับโอกาสน้อยนะครับแต่ต้องบอกว่าถ้าเกิดขึ้นมาจริงเนี่ยปัญหาก็คือว่าวันนี้เรากำลังทำงบปี68แล้วใกล้จะเสร็จแล้วนะครับดังนั้นซึ่งต้องบอกว่าถ้าจะเสร็จเนี่ยคงจะเสร็จประมาณกลางเดือนกันยายนนะผมคิดว่าถ้างบปี68เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นไม่กังวลเลยครับเพราะว่ามันจะเป็นการวอร์ันตีระดับหนึ่งว่าถ้างบผ่านมาเนี่ยตัวเงินมีใช้แน่นอนเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือว่าตัวการใช้เงินของภาครัฐต่างๆเนี่ยมันจะเดินหน้าไปได้ต่อเนื่องโมเมนตัมการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะยังเดินหน้าไปได้ต่อเนื่องแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าสมมติว่ามีการยุบสภาขึ้นมาจริงนะครับถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยจะเป็นปัญหาขึ้นมาทันทีเลยถ้างบยังไม่เสร็จนะปัญหาก็คือว่ากลายเป็นว่าเริ่มนับหนึ่งใหม่ในการทำงบปี68เนี่ยเราก็จะพบว่ามันก็จะเผชิญปัญหาความล่าช้าครับแล้วก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเนี่ยในช่วงประมาณสักจากนี้ไปอีกวันสัก2ไตรมาสนะก็คือไตรมาส4ปีนี้กับไตรมาส1ปีหน้าไปเลยนะครับดังนั้นอันนี้จะเป็นความเสี่ยงสำคัญที่มากสุดที่เราต้องระมัดระวังดังนั้นผมคิดว่าในภาพตรงนี้นะถ้าเป็นแค่ในกรณีที่เรามองก็คือว่าเป็นแค่การสับเปลี่ยนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกระบวนการตรงนี้อาจจะทำให้โครงการต่างๆล่าช้าบ้างประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับดาวไซริสตรงนี้รับได้แล้วก็ตลาดเองก็อาจจะสะท้อนความเสี่ยงนี้ไปพอสมควรแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการยุบสภาโดยเฉพาะจังหวะที่
งบยังไม่แล้วเสร็จอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่สำคัญที่นักทุนเองจะต้องติดตามครับแสดงว่าตอนนี้เรามองไว้สองโซลูชันนะคะโซลูชันแรกก็คือแค่สับเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีแล้วเพื่อไทยก็ยังคงเป็นแกนนำอยู่ดีแล้วมาตรการต่างๆที่เพื่อไทยเขาเป็นแกนนำในการผลักดันเนี่ยดิจิทัลวอลเล็ตก็ไม่น่าจะเลื่อนกับอันที่สองที่แบบว่ามันเสี่ยงเลยเนี่ยก็คือยุบสภายุบสภานี่ทุกอย่างถอยร่นไปหมดเลยอ่ะทุกอย่างหยุดสต็อปหมดเลยคือเรื่องของนโยบายหยุดเรื่องของงบประมาณก็หยุดเหมือนกันอันนั้นคือเสี่ยงที่สุดมีแค่2โซลูชันเท่านั้นตอนนี้ที่เรากำลังดูอยู่เพราะว่าถ้าเป็นในกรณีของการสับเปลี่ยนนายกเนี่ยมันเหมือนเรานับ1ถึง100นับไปถึง80เนี่ยก็หยุดนับมันก็เริ่มนับใหม่ก็นับต่อ81นะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าอายุสภานี้คือนับถึง80ปุ๊บเนี่ยมีปัญหาปุ๊บนับ1ใหม่เลยเนี่ยอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่กระทบแล้วก็ทำให้การฟื้นตัวเศรษฐกิจนี้อาจจะชะลอได้ครับค่ะเอ๊ะคุณกิตพลคะถึงแม้ว่าจะมีการสับเปลี่ยนตัวนายกเนี่ยเรื่องของการแบบว่าเลือกนายกไปเรื่อยๆมันจะล่าช้าจนกระทบเรื่องของการพิจารณางบประมาณปี68มั้ยคะกลัวมันจะไปซ้ํารอยเหมือนปีที่แล้วที่การเมืองเนี่ยวุ่นวายกันก็เลือกตัวนายกไม่ได้สักทีนึงนะคะก็กลายเป็นว่างบก็ล่าช้าไปอีก1ปีเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคือต้องบอกว่าอาจจะไม่ถึงขั้นนั้นนะครับเพราะจริงๆแล้วถ้ามามองเนี่ยในแง่ของตัวกลไกของการเลือกนายกในรอบนี้มันก็ง่ายขึ้นมากนะครับเพราะว่าสว.บทเฉพาะการเนี่ยหมดไปแล้วนะครับดังนั้นต้องบอกว่าตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเสียงส.ส.ส่วนใหญ่เนี่ยสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับผมคิดว่าในภาพตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้ามามองแล้วเนี่ยในฝั่งของทางด้านการโหวตเลือกนายกเนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันคงจะมีปัญหาแหละนะครับถ้าเกิดสมมติมีพรรคที่ไม่ได้เป็นพรรคที่เป็นอันดับหนึ่งมาเนี่ยแต่ว่าถ้าสมมติว่าพรรคอันดับหนึ่งเองก็มีต้องบอกว่าพูดคุยกันได้นะครับหรือว่าเจรจาหลายๆอย่างกันลงตัวนะครับว่าตกลงแล้วนโยบายอะไรที่จะยังคงอยู่บ้างนโยบายอะไรที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่ามันสามารถที่จะเดินหน้าไปได้โดยที่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นการไปสนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่อาจจะไม่ได้มาจากพรรคการเมืองที่มีคะแนนเสียงไปอันหนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วเราก็จะเห็นว่านายกรัฐมนตรีที่เราได้มาในรอบที่ผ่านมาเนี่ยคุณเศรษฐาก็ไม่ใช่พรรคอันดับหนึ่งนะครับก็เป็นพรรคอันดับสองแต่เป็นพรรคอันดับหนึ่งที่มากสุดคะแนนเสียงมากสุดในรัฐบาลครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่มันอาจจะมีความไม่ดีอยู่บ้างก็แน่นอนว่าในเมื่อนายกรัฐมนตรีมาจากพรรคที่ไม่ใช่อันดับหนึ่งเนี่ยในแง่ของเอกภาพในแง่ของอำนาจในการบริหารนะครับในแง่ของการที่จะทำหลายๆอย่างเนี่ยมันก็คงจะมีการกลไกในการขานอำนาจกันแต่ปัญหาคือกลไกในการขานอำนาจหรือในการต่อรองตัวนี้มันก็อาจจะทำให้การผลักดันหลายๆอย่างเนี่ยมันทำได้ไม่ดีมากนักหรือว่ามันอาจจะมีแรงส่งหรือแรงผลักที่มันไม่เต็มที่ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าตลาดเองก็เป็นห่วงเรื่องนี้ครับก็เลยทำให้นักทุนหลายคนเองเนี่ยก็เลยอาจจะมีการระมัดระวังหรือว่ากังวลเกี่ยวกับภาพของกลุ่มค้าปลีกซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากดิจิทัลวอลเล็ตครับค่ะคุณกิตพลก็ต่างประเทศเนี่ยเขามีฟีดแบ็กกับเรายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเนี่ยเหมือนประมาณว่าเราแก้ปัญหาเราไม่จบกันสักทีนึงเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของอัตราการเติบโต EPS growth ของเราก็ดูไม่ค่อยมีเสน่ห์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องค่อยเขากังวลใจว่าไอ้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงยุบสภาหรือว่าเปลี่ยนครม.ปรับครม.แล้วก็ยิ่งวันนี้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยพ้นจากตำแหน่งไปอีกฟีดแบ็กเขาเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับก็ต้องบอกว่าผมคิดว่าเขาก็คงเบื่อเราเต็มที่เหมือนกันนะครับคือจริงๆแล้วได้มีโอกาสเดินทางไปพบนักลงทุนต่างประเทศนะจริงๆแล้วต้องเรียนมานักลงทุนในภูมิภาคแถวนี้รู้เรื่องการเมืองไทยดีมากนะครับสามารถที่จะคุยได้เลยว่าชินวัตรแฟมิลี่เป็นยังไงมีความขัดแย้งยังไงบ้างนะครับปาร์ตี้ต่างๆเป็นยังไงเนี่ยผมคิดว่าเขาเข้าใจเราพอสมควรเลยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าการเมืองเรามันจะซิมเปิลนะเพียงแต่ว่าถ้ามาเทียบกันแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในภูมิภาคนี้อีกคนหนึ่งที่มันมีปัญหาเรื่องการเมืองที่มีปัญหามายาวนานคล้ายๆกับเราก็คือมาเลเซียนะครับอย่างเช่นมาเลเซียเองเนี่ยมันจะมีสมัยของท่านคุณต้องบอกว่านายกรัฐมนตรีมหาเทนะครับแล้วก็มีช่วงของความปั่นป่วนของการเมืองแล้วก็จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมาอยู่ในจุดที่ทางด้านของตัวคุณอันวาอิบราฮิมเนี่ยก็สามารถที่จะรวบอำนาจได้นะครับแล้วก็มีความเป็นปึกแผ่นหรือมีเอกภาพตามสมควรในการที่จะบริหารนโยบายซึ่งต้องบอกว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าบนภาพของ
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในฝั่งของมาเลเซียเนี่ยมันเป็นเกมทางการเมืองซึ่งคนที่ติดตามจากต่างประเทศเนี่ยก็ทำความเข้าใจได้ระดับหนึ่งนะบางทีอาจจะมีพันธมิตรพรรคนี้อาจจะเข้ากับพรรคนี้พรรคนี้ไม่เข้ากับพรรคนี้ผมคิดว่ามันเป็นกลไกของผลประโยชน์ที่อธิบายแล้วมันเข้าใจได้หรือมันมีตรรกะนะครับแต่ปัญหาก็คือว่าปัญหาในเรื่องของตัวการเมืองไทยในช่วงหลังเนี่ยมันคือการที่เราอธิบายเขายากเหมือนกันโอเคแน่นอนครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันอาจจะมีกฎหมายหรือว่ามีหลักการบางอย่างที่มันมีความแตกต่างกันไปแต่ว่าปัญหาก็คือว่ากฎหมายบางอย่างเนี่ยพอมันอธิบายแล้วมันฟังแล้วมันรู้สึกว่านะนักลงต่างชาติมองเอ๊ะมันเป็นตรรกะที่เข้าใจได้ค่อนข้างจะยากหรือรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยิบย่อยนะครับหรือเป็นเรื่องที่กลายเป็นว่าเออมันมีปัญหาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงคนในระดับที่เป็นผู้นำประเทศได้เนี่ยทั้งที่ความผิดก็ยังไม่ได้เกิดนะคือจะเห็นว่าในเคสนี้ถ้าสมมติว่าคุณเศรษฐาตั้งคนที่มีปัญหาเรื่องช่อโกงหรือคุณเศรษฐาเองไปยุ่งเกี่ยวกับการช่อโกงเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าทุกคนทำความเข้าใจได้เลยแต่ว่าการตั้งเสร็จแล้วก็มีสุดท้ายก็มีการลาออกความผิดอะไรก็ไม่ได้เกิดนะครับยังไม่เกิดขึ้นมาเลยเนี่ยแต่กลายเป็นว่าสามารถที่จะหลุดจากตำแหน่งได้เนี่ยต้องเรียนตรงว่าเราอธิบายเรื่องนี้ให้นักสื่อต่างชาติฟังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเขาก็รับฟังนะครับแต่ผมคิดว่าทำเข้าใจได้ค่อนข้างจะยากว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรซึ่งปัญหาก็คือว่าเวลาเราเจออะไรที่มันซับซ้อนมากๆจนกระทั่งเราเข้าใจได้ยากเนี่ยบางทีเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราไปติดตามอย่างอื่นที่มันเข้าใจได้ง่ายกว่ามัน make sense กว่าหรือว่ามันรู้สึกว่ามันไม่ซับซ้อนจนกระทั่งต้องใช้พลังมากเกินไปหรือเปล่าผมคิดว่าภาพนี้ครับก็เลยทำให้หลังๆถึงแม้ว่าเรากับมาเลเซียเองจะเบียดมาในเชิงของการที่เป็นประเทศที่มีความคล้ายกันนะมีการมีองค์ประกอบของผลประกอบการที่อิงพวกคอมมอดิตี้สูงพอๆกันนะครับแล้วก็แล้วก็มีปัญหาการเมืองมาด้วยเหมือนกันเนี่ยแต่ไปมาตอนช่วงหลังเนี่ยมาเลเซียเริ่มดีดีขึ้นเรื่อยๆครับการเมืองมาเลเซียเองก็มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในบ้านเราเองกลายเป็นว่ายังมีปัญหาเรื่องของตัวความไม่มีเสถียรภาพในด้านการเมืองเนี่ยจะทำให้เขาตอบยากมากว่าตกลงลงทุนแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างถ้าสมมติว่าลงทุนบ้านเราไม่ได้เติบโตเยอะแต่ว่ามันมีเซกเตอร์ที่มันเติบโตพอไปได้มันมีโมเมนตัมที่มันจะไปได้ดีระดับนึงเนี่ยนะแล้วอย่างที่สุดผมคิดว่าเขาก็เข้าใจได้นะแต่ปัญหาคือการที่มันคาดเดาหลายอย่างไม่ได้เลยนะอย่างเช่นวันนี้กลุ่มค้าปลีกซึ่งน่าจะเป็นกลุ่มที่ดีแล้วก็ผลประกอบการที่ผ่านมาก็เติบโตดีด้วยนะครับแต่กลายเป็นว่าวันเดียวมาลงกัน 5-6% จากเรื่องของตัวการหลุดตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นคำถามที่ผมรู้สึกว่าเขาเองก็ถามเราแล้วเขาก็ทำอะไรไม่ได้ครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตัวเนี้ยมันก็ทำให้ความน่าสนใจของตลาดหุ้นไทยสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในภูมิภาคนี้ซึ่งเขาเข้าใจแล้วเขาพร้อมจะเข้าใจการเมืองเรามากที่สุดแล้วนะครับเมื่อเทียบกับนักลงทุนในฝั่งของยุโรปหรือที่อื่นเนี่ยเขายังรู้สึกเบื่อที่จะเข้าใจเราเลยนะดังนั้นผมคิดว่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับโอ้ฟังจากที่คุณกิตพลพูดเนี่ยเสียดายข่าวดีเนาะคือเหมือนข่าวดีแล้วมันไร้ความหมายอะแล้วมันเป็นข่าวดีที่เป็นพื้นฐานของเราด้วยที่ผลประกอบการออกมาดีแต่ปรากฏว่าเจอข่าวนี้ไปนี่คือหายหมดเลยคือดัชนีตลาดหุ้นลงไปขนาดนี้ถามคุณกิตพลนิดนึงว่ากรอบของดาวไซด์ของหุ้นเนี่ยมันจะลงได้อีกขนาดไหนคะดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยเรื่องของปัญหาการเมืองนี่เรายังไม่เจอกับปัญหาต่างประเทศอีกนะคะเพราะต่างประเทศเนี่ยตัวแปรเราควบคุมไม่ได้เรื่องสงครามเอ่ยเรื่องของภาวะเศรษฐกิจจีนหรือว่าของสหรัฐสงครามการค้าอะไรอย่างเงี้ยดาวไซด์เราตอนนี้เท่าไหร่ฮะผมคิดถ้าในความคิดผมคิดว่าดาวไซด์เราอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับก็คือเรามองไว้ที่ 1,250 ถึง 1,280 นะครับซึ่งจริงๆต้องถือว่าวันนี้ก็ลงมาเกือบจะถึงโซนนี้เลยนะหรือจริงๆอาจจะบอททอมไปแล้วหรือเปล่านะครับถามว่าทำไมเราถึงมองว่าไอ้ดาวไซด์มันจะไม่ได้เยอะคืออันที่1เนี่ยเราก็ต้องแยกก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ผลของการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาพใหญ่ของนโยบายหรือเปล่านะคือนโยบายที่คิดว่าจะเกิดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไม่เกิดเลยหรือมันเป็นเรื่องของตัวการเกิดแต่มันล่าช้านะครับซึ่งณวันนี้เนี่ยด้วยความน่าจะเป็นหรือด้วยซีนาริโอที่เราคุยกันเมื่อกี้นะครับเราก็มองว่ายังเป็นแค่การตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่นะครับซึ่งกระบวนการตรงนี้มันก็ทำให้การดำเนินโครงการบางอย่างอาจจะต้องชะลอไปนะครับแล้วก็อาจจะมานับต่อหลังจากที่มีนายกมีครม.เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้เนี่ยไอโครงการขนาดใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการขึ้นแรงขั้นต่ำดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมันอาจจะมีดีเลย์บ้างนะครับประมาณสักเดือนนะครับหรือว่าอาจจะเดือนกว่าๆนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หายไปไหนไม่ใช่การยกเลิกนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้ผมคิดว่าตลาดเองก็จะไพรซ์อินดาวไซด์ช่วงสั้นเนี่ยจากเรื่องของตัวความไม่แน่นอน
แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีความไม่แน่นถ้าเมื่อไหร่ที่ความแน่นอนมันเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นการที่เริ่มรู้แล้วว่านายกมันจะพักไหนหรือว่าการที่พรรคเพื่อไทยเองออกมายืนยันว่ายังไงก็จะเดินหน้าโครงการเนี่ยผมคิดว่าอันนี้ก็ทำให้ความแน่นอนของตลาดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาได้ค่อนข้างจะเร็วนะครับขณะเดียวกันถ้าเราไปดู valuation ของตลาดนะครับเราก็ชอบว่าหุ้นไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราอยู่แถวประมาณ 13-15 เท่า forward PE นะครับปัญหาก็คือว่า EPS ปีนี้มันอาจจะสวิงลงมาบ้างนะตอนช่วงต้นปีอยู่ใกล้ๆ100นะครับก็ทำให้ดาวไซด์ของตลาดเนี่ยก็อยู่อัพไซด์หรือต้องบอกว่า trading range ของตลาดเนี่ยช่วงต้นปีก็อยู่ประมาณ 1,300-1,500 แต่วันนี้มันก็อาจจะมีการปรับประมาณการกำไรลงนะครับซึ่งทำให้earning ของปีนี้อาจจะมาอยู่แถว90ต้นๆนะครับซึ่งถ้าเรามอง13เท่า forward PE เนี่ยมันก็จะเป็นสักประมาณ 1,230-40แต่ทีนี้ถ้าเรามองไปถึงปีหน้านะก็คือปี2024นะเราก็จะพบว่าประมาณการกำไรตัวนี้ก็ยังอยู่ประมาณแถว100ต้นๆนะครับซึ่งก็แปลว่าวันนี้เราเข้าช่วงสู่ช่วง 3-4 เดือนสุดท้ายแล้วนะครับถึงแม้ว่ากำไรปีนี้อาจจะมีบางตัวที่มันจะมีการทริมบ้างมีการไฟจูนบ้างแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเราตลาดหุ้นมองไปข้างหน้าเสมอเพราะฉะนั้นก็แปลว่าถ้าปีหน้าเนี่ยเราเห็น EPS สลับประมาณ100อยู่เนี่ยเวลาเรามองเราก็ต้องถ่วงน้ำหนักไปด้วยว่าเอ๊ะเรามองปีนี้เราจะใช้ EPS ที่มันต่ำมากๆเลยไม่ได้นะครับเราจะต้องมองเฉลี่ยระหว่างปีนี้กับปีหน้าซึ่งถ้ามองในกรอบแบบนี้เราก็จะได้ว่าเอ๊ะจริงๆแล้วดาวไซด์ตลาดเองเนี่ยสักประมาณโซน 1,250 1,270 80เนี่ยมันก็น่าจะเป็นโซนที่สะท้อนดาวไซด์แล้วก็เป็นโซนที่เราเห็นสะท้อนดาวไซด์ของปีนี้แล้วก็มองไปเห็นออปปอร์ทูนิตี้ของปีหน้านะครับงั้นผมคิดว่าในภาพแบบนี้ครับมันก็เลยเป็นจังหวะที่ทำให้เราเองอาจจะต้องไม่แบริชเกินไปครับค่ะ 16:30 นะคะตอนนี้ดัชนี 1,293.56 จุดนะคะติดลบไป 4.23 นะคะสายฟังคุณกิตพลวิเคราะห์นะคะก็เลยดีตีขึ้นขึ้นมาไม่แน่ใจว่าคุณกิตพลบอกว่ามันรับข่าวไปประมาณ 50% กว่าแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวรอปิดตลาดอีกทีนึงมูลค่าการซื้อขายตอนนี้ 48,000 กว่าล้านบาทเราอ่านคอมเมนต์นิดนึงนะคะคุณกิตพลคะตอนนี้คนติดตามชมเราอยู่ประมาณ 2,400 กว่าท่านนะคะมี1ท่านนะคะที่ถามมาน่าสนใจค่ะเขาบอกว่าอ้าวไปกันคณะทั้งคณะแบบนี้เนี่ยรู้สึกจะชื่อคุณกุ้งครับเนี่ยเขาบอกว่าแล้วทางวายุพักเนี่ยบินไปด้วยหรือเปล่าคือเหมือนก็ไม่เกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าคะวายุพักนี่เป็นที่หวังของตลาดหุ้นนะว่าวายุพักจะไปด้วยไหมถ้าเกิดการปรับครม.กันแบบนี้โอเคครับต้องเรียนว่าการพ้นจากตำแหน่งของครม.เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายถ้านายกพ้นจากตำแหน่งเนี่ยครม.เองก็จะพ้นด้วยเพียงแต่ว่ากฎหมายก็ให้อำนาจในการที่จะรักษาการนะครับเพราะฉะนั้นก็แปลว่าไอโครงการหรืองานต่างๆที่ทำเนี่ยก็คงจะยังคงเดินหน้าต่อไปได้ทีนี้กลไกของวายุพักเนี่ยก่อนหน้านี้ก็คือเคยมีการคุยอยู่แล้วนะครับว่าถ้ามันจะเริ่มได้จริงๆเนี่ยมันคงจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับเพราะฉะนั้นก็คืออันที่หนึ่งเนี่ยมันก็คงจะไม่ได้เร็วมากนะครับอันที่สองที่อยากให้นักลงทุนไปตามดูด้วยก็ต้องเรียนว่าอาจจะต้องปรับลดความคาดหวังบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงินวายุพักเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ดีมากๆอย่างที่คนคิดว่ามันดีก็ได้นะครับสาเหตุสำคัญก็คือกองทุนวายุพักที่จะมีการเสนอขายหน่วยลงทุนในรอบนี้เนี่ยกลไกหลายๆอย่างมันคล้ายกับตอนปี2546นะครับก็คือรัฐบาลเองก็มีหน่วยลงทุนหรือมีมูลค่าของหุ้นที่อยู่ในกองทุนจำนวนหนึ่งแล้วก็มีการออกเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยจำนวนหนึ่งนะครับทีนี้ระหว่างที่ลงทุนเนี่ยก็จะมีการได้ในส่วนของตัวผลตอบแทนนะซึ่งก็จะมีการกำหนดขั้นต่ำขั้นสูงเอาไว้นะครับแล้วถึงเวลาครบ10ปีก็มีการคืนเงินเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การลงทุนในหุ้นนะมันอารมณ์มันเหมือนกับการกู้ยืมเงินโดยที่มีหุ้นเนี่ยเป็นตัวค้ำประกันมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองลักษณะแบบนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าจริงๆแล้ว300,000 กว่าล้านที่รัฐบาลมีอยู่ซึ่งหุ้นหลายๆตัวในกลุ่มพวกนี้เนี่ยนะครับอาจจะได้ปันผลระดับประมาณ 5% 5% กว่านะครับแล้วรัฐบาลเองก็ออกกองทุนเสนอขายหน่วยลงทุนให้ประชาชนอีกประมาณ 150,000 นะครับสมมุติว่าเราเอาเงินปันผลของ 300,000 กว่าล้านเนี่ยมาเกลี่ยให้กับทั้งหมดผู้ถือหน่วยทั้งหมด 500,000 ล้านเนี่ยเราก็จะได้ประมาณสัก 3% นิดๆครับนะครับแล้วก็ 3% นิดๆเนี่ยเราเอามาจ่ายให้กับทางด้านของตัวผู้ถือหน่วยเนี่ยเราก็ได้ปีสัก 3% 3% กว่านะครับพอครบ10ปีเนี่ยก็คืนเงินต้นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสมมุตินั้นจะเห็นว่าในรูปแบบนี้ผู้ลงทุนเองไม่ได้รับประโยชน์จาก NAV นะ
คือมูลค่าหุ้นขึ้นหรือลงเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนครับคือเหมือนกับการกู้ยืมเงินเงินที่ได้เนี่ยรัฐบาลเองอาจจะเอาไปไฟแนนซ์ในส่วนที่มันอาจจะมีการขาดดุลงบประมาณนะครับเพราะว่ากองทุนประกันภัยสุดท้ายก็อาจจะลงทุนในตราสารหนี้ในตราสารหนี้นั้นก็จะเป็นคนออกก็คือรัฐบาลนั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็แปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่มันอาจจะมีการขาดดุลงบประมาณปีนึงเยอะๆเนี่ยอย่างน้อยสุดถ้าออกวายุพักมันก็น่าจะช่วยในเรื่องของตัวรายได้งบประมาณเนี่ยประมาณสักแสนกว่าล้านขึ้นมาได้ครับแต่แล้วก็ขณะเดียวกันหุ้นก็ยังคอนโทรลอยู่แล้วก็ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่ายนะใช้วิธีการเอาเงินปันผลของหุ้นที่มีอยู่แล้วเนี่ยมาเกลี่ยให้กับทางด้านจำนวนนี้นะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าโดยเนื้อหาอะไรหลายอย่างผมคิดว่าต้องตามรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะแต่ว่าถ้าโดยความเข้าใจผมนะขณะนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับการกู้ยืมเงินมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เงินที่ไหลเข้าตลาดจริงอาจจะไม่ได้เยอะครับอาจจะเป็นแค่บางส่วนของ 150,000 ล้านนะครับแล้วก็บางส่วนเนี่ยอาจจะเป็นการไหลเข้าไปซื้อหลักทรัพย์บางส่วนที่กระทรวงการคลังเองอาจจะตั้งเป้าหมายที่จะลดน้ำหนักการลงทุนเนื่องจากว่าไม่ได้ถือเป็น strategic share holding ก็ได้นะครับดังนั้นผมคิดว่าตรงนี้เลยทำให้มองนิดนึงว่าเงินที่ได้จากไอ้วายุพักหนึ่งเนี่ยครับอาจจะช่วย finance ตัวของงบประมาณมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยมากนักในการที่จะไหลเข้าตลาดหุ้นโดยตรงครับค่ะแต่ทีนี้มันจะถูกดำเนินการต่อไหมคะผมคิดว่าน่าจะดำเนินการต่อครับจริงๆเรื่องนี้ก็มีการ study มาระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนที่รัฐมนตรีคลังแจ้งเอาไว้ก็คือว่ามันใช้เวลาประมาณ2เดือนนะก็แปลว่าตอนนี้เราอยู่สิงหานะครับกันยาตุลาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะสามารถดำเนินการได้ในตอนประมาณพฤศจิกายนเพราะฉะนั้นสมมติว่าแย่ที่สุดก็คือมีเรื่องของการต้องเปลี่ยนแปลงตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทำให้สุดท้ายเนี่ยเรื่องนี้อาจจะต้อง pending ไว้ก่อนนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็จะดีเลย์ไปพอๆกับจังหวะของการตั้งครม.ใหม่นะซึ่งผมคิดว่าก็ใช้เวลาประมาณ1เดือนนะครับนะถ้าเป็นแบบนี้ก็แปลว่าโอเคมันก็อาจจะขายได้ประมาณสักธันวาคมอย่างช้าก็ต้นปีหน้าซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเวลาน้อยนิดเวลาก็จะเหลือน้อยนิดลงไปอีกนะคะแล้วก็เจอเรื่องของนโยบายที่อาจจะไม่ได้กระตุ้นอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าฟังคุณกิตพลแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าที่จะมีผลกับตลาดทุนวายุพักก็ไม่ค่อยมากเท่าไหร่อ่ะจะมีเงินไหลเข้าบ้างไปซื้อหลักทรัพย์หรืออาจจะมี 150,000 ล้านบาทตรงตัวนั้นนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นไทย ESG ส่วนใหญ่ก็มองว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลเท่ากับ LTF นะคะกลายเป็นว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของ Digital Wallet 500,000 ล้านบาทแล้วว่าจะอยู่หรือจะไปอะเราลองถามคนที่ดูเราดีกว่านะคะคุณกิตพลนะคนที่ติดตามชมเราอยู่ตอนนี้เราอยากรู้จริงๆเลยว่าท่านยังเชื่อมั่นไหมอ่ะกด1เนี่ยเชื่อมั่นว่า 500,000 ล้านเนี่ย Digital Wallet เนี่ยได้แน่ๆเลยลงทะเบียนอะไรไปเรียบร้อยแล้วยังไงก็ได้เปลี่ยนครม.ยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนนายกก็ต้องได้อันที่2เริ่มไม่แน่ใจแล้วมันอาจจะไม่ได้ก็ได้นะอ่าไหนลองพิมพ์เข้ามาให้เรานิดนึงแล้วกัน1คือมั่นใจว่าได้แน่ๆอันที่2คือเริ่มไม่ค่อยมั่นใจแล้วอาจจะไม่ได้ก็ได้นะคะทีนี้เรียนถามนิดนึงนะคะคุณกิตพลครับเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราก็คาดหวังว่าดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็จะสามารถแบบขึ้นมาได้นะคะจากปัจจัยว่าดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดแล้วก็น่าจะมีเงินไหลกลับเข้ามาในตลาดหุ้นไทยแต่พอเรามาสะดุดขาเราเองแบบนี้เนี่ยโอ้ขึ้นกันมาเต็มนะขออนุญาตขัดนิดนะคะอันนี้2ค่ะคุณกิตพลคนพิมพ์2มาเต็มเลยบอกไม่ค่อยมั่นใจแล้วพอตอนนี้อ่ะมั่นใจคือ1ไม่มั่นใจคือ2ไหนลองคุยกับเรานิดหน่อยก็อยากจะรู้ว่าแต่ละท่านเนี่ยคิดกันยังไงทีนี้คุณกิตพลคะดอกเบี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ในมีแนวโน้มว่าน่าจะลดนะในกันยายนนี้แล้วก็บางเจ้าก็บอกว่า 0.75 ปีนี้บางคนก็บอกว่า 0.5 บางคนก็บอกอ่ะอย่างน้อยก็จะ 0.25 มันมีให้เราเนี่ยเชื่อมั่นได้มั้งมาว่าน่าจะมีเงินเนี่ยกระเด็นเข้ามาในตลาดหุ้นไทยได้บ้างต้องบอกว่าถ้าเราไปดูสถานการณ์ที่คล้ายๆกันแบบนี้นะครับเราเคยเกิดอย่างนี้มาครั้งนึงแล้วก็คือตอนปี2020พี่เนาก็คือว่าถ้าไปดูเนี่ยตอนปี2020เนี่ยเราจะพบว่าสถานการณ์ของตัวของท่านดอกเบี้ยนโยบายของไทยกับสหรัฐอเมริกาที่มันกว้างมากๆแบบนี้ครับมันเคยเกิดแบบนี้มาแล้วเนี่ยตอนปี2000นะครับซึ่งตอน2000เนี่ยโอ้ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในกระบวนการที่มันจะทำให้ดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาซึ่งสูงมากๆกว่านี้แล้วถอยลงมาจนกระทั่งกลับมาสู่ภาวะปกติซึ่งปกตินี่หมายถึงอะไรหมายถึงลงมาต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายของไทยนะ
ครับต้องบอกว่ามันจะเกิดกระบวนการด้วยกันเนี่ยประมาณ3สเตจนะครับทีนี้3สเตจเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมขออนุญาตเพิ่นว่ามีสไลด์ในมือพอดีนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาเปิดให้ดูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์สกรีนนิดหนึ่งนะครับระหว่างอึดใจนี้นะคะทุกคนก็ส่งกันมาใหญ่เลยนะคะแต่ส่วนใหญ่ที่ส่งมาเนี่ยจะเป็นซ้อมทั้งนั้นเลยนะคะไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่นะคะว่าจะได้ดิจิทัลวอลเล็ตหรือเปล่าโอ้โหท่านนี้พิมพ์กันมาแบบมันมาอีกแล้ว2-2เต็มเลยนะคะ1212อ่ะเชิญเลยค่ะคุณกิตพลโอเคครับจะเห็นว่าถ้าเราไปดูนะครับเราก็จะพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอน2020เนี่ยมันคล้ายกับตอนนี้เลยคือรูปซ้ายล่างนะครับดอกเบี้ยนโยบายที่กว้างมากๆของอเมริกากับไทยเนี่ยเราเคยกว้างแบบนี้แค่ครั้งเดียวครับในปี2020นั้นทั่วเทียบในปี2000ก็คือ2543นะครับเราเพิ่งตั้งกนงปีนั้นด้วยนะครับคำถามก็คือว่าดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาที่สูงกว่าไทยมากๆเนี่ยมันส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นต่อตราแลกเปลี่ยนยังไงบ้างเนี่ยแล้วก็ในกระบวนการที่มันจะกลับมาสู่ภาวะปกติแล้วเนี่ย3สเตจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่ในรูปขวานะครับจะเห็นว่าในสเตจที่1เนี่ยในจังหวะที่ส่วนต่างดอกเบี้ยนโยบายมันกว้างมากๆนะครับถึงแม้อเมริกาจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าในสเตจนี้ครับเงินบาทจะอ่อนค่ามากๆเลยนะครับในตอนนั้นตอนปี2000เนี่ยเงินบาทอ่อนจาก37เนี่ยไปประมาณแถว43บาทได้นะครับ44บาทได้นะครับแล้วจะเห็นว่าในช่วงปลายครับท้ายๆของการตรึงดอกเบี้ยเนี่ยก่อนที่อเมริกาจะเริ่มลดดอกเบี้ยครั้งแรกเนี่ยเงินบาทจะเริ่มมีการแข็งค่ากลับขึ้นมาบ้างนะครับแล้วก็เข้าสู่สเตจที่2ครับในสเตจที่2เนี่ยเราจะเห็นว่าจะเป็นช่วงที่ policy rate gap ก็คือดอกเบี้ยนโยบายอเมริกากับไทยเนี่ยเริ่มแคบลงแล้วนะครับผลของการแคบลงเนี่ยจะทำให้ตัวทางด้านเงินบาทเนี่ยมีเสถียรภาพมากขึ้นนะเราเห็นว่าในสเตจที่2ตรงนี้เนี่ยเงินบาทเองเริ่มไม่ได้อ่อนค่ามากเหมือนกับตอนสเตจที่1แล้วนะครับแล้วพอไปสู่สเตจที่3ก็คือสเตจที่ดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาเนี่ยลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งเริ่มต่ำกว่าดอกเบี้ยนโยบายไทยนะครับผลก็คือในสเตจที่3เนี่ยกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับทางด้านของตัวเงินบาทเองก็จะเริ่มกลับมาแข็งค่าเป็นเรื่องเป็นราวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราอยู่ตรงไหนเราอยู่สเตจที่1ตอนปลายครับอาจจะเริ่มเห็นว่าเงินบาทที่ทั้งปีนี้อ่อนค่ามาตลอดพอเข้าสู่ช่วงที่เฟดใกล้ลดดอกเบี้ยเนี่ยเริ่มแข็งค่าแล้วนะครับทีนี้จุดที่ต้องระวังนิดนึงก็คือว่าถ้าเข้าสู่ช่วงต้นของสเตจที่2ของการลดดอกเบี้ยเนี่ยมันอาจจะเป็นตลาดที่มันผันผวนนิดนึงครับนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือวันนี้ตลาดเองก็จะเริ่มมองแล้วว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมติเริ่มลดดอกเบี้ยได้เนี่ยอเมริกาลดดอกเบี้ยเนี่ยรูมในการลดดอกเบี้ยอเมริกานี่มากกว่าประเทศอื่นมากนะครับนะเพราะว่าประเทศอย่างเราเองอาจจะลดดอกเบี้ยได้กนงเนี่ยจะลดดอกเบี้ยได้สัก3ครั้งในช่วงสักปี1ปีข้างหน้าหรือสักประมาณ2ปีข้างหน้าแต่ว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะลดได้ประมาณ6ครั้งเลยนะหรือ7ครั้งก็อาจจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นรูมที่ลดดอกเบี้ยได้เยอะเนี่ยมันจะทำให้เกิดอัพไซด์เกนนะครับหรือแคปิตอลเกนขึ้นมาในตราสารหนี้อเมริกาเพราะฉะนั้นจังหวะที่อเมริกาลดดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะมี reallocationเงินเนี่ยจะเกิดการปรับน้ำหนักการลงทุนไปเพิ่มน้ำหนักตราสารหนี้อเมริกาก่อนได้แล้วอาจจะทำให้มี outflow ที่ทำให้เงินบาทเนี่ยมีการอ่อนค่าได้นะครับดังนั้นก็จะบอกว่าเราเองก็จะอยู่ในช่วงปัจจุบันนะครับที่เอ๊ะมันอาจจะมีความผันผวนได้บ้างในช่วงต้นๆของการลดดอกเบี้ยแต่หลังจากนั้นแล้วน่าสนใจมากนะครับว่าเงินบาทเองจะเริ่มค่อยๆแข็งค่าขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นธุรกิจต่างๆจะไปได้ค่อนข้างจะดีที่สำคัญก็คือบาทอ่อนไม่ได้น่ากลัวนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจของเราหรือเศรษฐกิจของเราเนี่ยส่วนใหญ่เป็นexport base เป็นการส่งออกแล้วก็เป็นภาคบริการซึ่งได้ประโยชน์จากเงินบาทที่อ่อนค่าเพราะฉะนั้นรอบนี้ครับการออกค่าเงินบาทนี่จะดีกับเศรษฐกิจเรามากนะครับตอนปี2000ที่เราเคยไปดูในรูปนี้ตอนนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเงินบาทอ่อนไม่ค่อยดีกับเศรษฐกิจเท่าไหร่หุ้นลงเยอะมากนะเพราะว่าตอนปี2000เนี่ยสาเหตุหนึ่งที่มันไม่ค่อยดีทั้งที่บาทอ่อนนะครับเพราะว่าตอนนั้นหนี้เราเยอะครับเราเพิ่งผ่านต้มยำกุ้งมาไม่นานนะครับต้มยำกุ้งปี96-97ตอนปี2000เนี่ยset index ของเราเนี่ยมี debt to equity ratio หรือหนี้สินต่อทุนประมาณ9เท่านะฮะกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมี debt to equity ratio อยู่ประมาณ23เท่านะฮะแล้วก็อีกหลายอุตสาหกรรมเลยมี debt to equity ratio อยู่ประมาณ 4-7 เพราะฉะนั้นเราบอกว่าเงินบาทอ่อนค่าในรอบปี2000มันถึงยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าคือ
หมือนจะขายได้ดีนะแต่ขาของหนี้อ่ะมันแย่ลงเพราะว่าภาระหนี้มันเพิ่มขึ้นตามบาทที่อ่อนแต่ในรอบนี้ไม่ใช่นะในรอบนี้เราเองมีหนี้สินต่อทุนที่ต่ำมากนะครับประมาณสัก 2.8 เท่าแล้วก็จริงๆหนี้ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่เกิดขึ้นจากภายในประเทศนะเรากู้ภายในประเทศไม่ได้กู้จากภายนอกเพราะฉะนั้นตัวของการอ่อนค่าของเงินบาทเนี่ยมันจะช่วยในแง่ของตัวฝั่งขารายได้ครับแล้วก็ขาของหนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะดังนั้นก็แปลว่าในรอบนี้ครับผมคิดว่าเงินบาทที่อ่อนค่าเนี่ยในช่วงปีนี้แล้วก็ปีหน้าที่มีสภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นสิ่งที่มันค่อนข้างจะดีกับภาคธุรกิจของเรานะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าตอบคำถามที่หลายท่านถามเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะผันผวนบ้างครับในช่วงประมาณสักเดือน2เดือนข้างหน้าแต่ว่าพอเข้าสู่รอยต่อตรงนี้ไปแล้วเนี่ยโดยเฉพาะหลังจากการลดดอกเบี้ยอเมริกาเกิดขึ้นไปสัก 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นภาพที่เริ่มดีมากขึ้นเงินบาทมีเสถียรภาพมากขึ้นแล้วก็โอกาสที่จะเห็นฟันโฟต่างชาติไหลกลับเข้ามาบ้านเราเนี่ยจะเพิ่มสูงมากขึ้นครับอืมค่ะ 16:44 น่าจะปิดตลาดสนิทแล้วนะคะคุณคิดผล 1,292.69 จุดนะคะติดลบไป 5.10 จุดแล้วก็ติดลบไปเพียง 0.39% เท่านั้นมูลค่าการซื้อขาย 53,267 ล้านบาทแล้วก็แน่นอนอย่างที่คุณกิตพลบอกเลยนะคะคือ CPO อัมมาอันดับ1เลยนะคะติดลบไป 4.74% นะคะรองมาเป็นปตท.แล้วก็ AOT แล้วก็ BMDF นะคะ BDMS นะคะแล้วก็ GAF นะคะเป็นตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าอันนี้จะเป็นการขายของต่างชาติหรือเปล่าเดี๋ยวรอสรุปตอนช่วงเย็นอีกทีนึงนะคะแล้วก็คุณกิตพลบอกว่ามันรับข่าวเนี่ยข่าวการเมืองเนี่ยรับไปแล้วประมาณ50%นะคะฉะนั้นดาวไซส์เนี่ยก็จะประมาณ1250จนถึง1280นะคะแล้วก็ถ้าไม่ได้เข้าเงื่อนไขที่2คือยุบสภาคุณกิตพลบอกว่าถ้าแค่เนี้ยโอเครับอยู่ตลาดหุ้นไปได้เอาแค่ปรับครม.นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวนายกเนี่ยยังไงแล้วเนี่ยพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ยังคงจะดำเนินนโยบายที่เขาหาเสียงมาได้โดยเฉพาะ Digital Wallet 5,000 บาทนะคะหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยแต่ว่าคุณกิตพลครับไม่ค่อยมีใครเขาเชื่อเชื่อว่าเอ๊ะอันนี้จะไปได้นะสองมาเต็มเลยผมคิดว่าจริงๆแล้วถ้าดูแล้วจริงๆเนี่ยไอ้ส่วนที่รัฐมนตรีคลังออกวายุพักหนึ่งเนี่ยจะเห็นว่ามันก็คือถ้ามองว่าเป็นการกู้ยืมเงินนะครับจริงๆแล้วมันก็คือการไฟแนนซ์เงินได้ประมาณแสนกว่าล้านนะซึ่งสมมติว่ามันไปอยู่ประมาณพฤศจิกายนจริงก็แปลว่าเป็นปีงบประมาณ68นะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในส่วนที่เราคุยกันก็คือว่าตอนนี้เรามีส่วนที่เราออกงบปี67เพิ่มงบปี68เพิ่มแล้วเราจะขาดอยู่ประมาณสักแสนกว่าล้านซึ่งก่อนหน้านั้นเคยจะใช้กลไกของธนาคารรัฐแห่งหนึ่งนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยตอนหลังพอไม่ใช้เนี่ยแกลบตัวนี้มันก็ยังขาดอยู่เล็กน้อยนะผมคิดว่าการออกตัวของทางด้านวายุพักหนึ่งมาเนี่ยจริงๆแล้วถ้ามองในภาพหนึ่งคือมันบริดจ์แกลบนี้ได้นะแล้วก็ทำให้จริงแล้วต้องบอกว่าในภาพนี้สภาพคล่องในมือมีพอในการดำเนินนโยบายนะเพียงแต่ว่าดำเนินนโยบายต่อไม่ต่อหรือเปล่าเนี่ยเราคงต้องไปดูการยืนยันความชัดเจนจากทางด้านพรรคเพื่อไทยแล้วก็จากท่านนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับอืมค่ะเอาละค่ะวันนี้เราได้ภาพจากคุณกิตพลเยอะทีเดียวนะคะจากตลาดหุ้นไทยนะเราขอว่าอย่าเข้าเงื่อนไขที่2คือการยุบสภาเลยนะคะเพราะว่าปั่นป่วนแล้วก็แบบว่าโกลาหลแน่นอนเลยนะคะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยหลายๆคนห่วงเศรษฐกิจมากเป็นพิเศษเพราะตอนนี้เราก็มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าจะเข้าเงื่อนไขที่2หรือจะมีเงื่อนไข1 2 3อะไรหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจแต่ว่าเดี๋ยวแขกรับเชิญท่านถัดไปเนี่ยจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังกันนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณคุณกิตพลมากแล้วก็ขอบคุณนะคะคุณกิตพลขอบคุณค่ะดีครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ